แต่ว่าพี่เฟิร์สอย่าลืมนะวันนี้เรามีมิชชั่นว่าห้ามกินน้ำเด็ดขาดตอนนี้ทีมงานเก็บน้ำเนี่ยเดี๋ยวในคอเนี่ยจะสูบน้ำออกด้วยน้ำตรงนี้ก็ห้ามใช่โอเคออกไปเลยสบายมากครับโอ้ต้องต่ำต้องสั่นมาแล้วพี่แห้งมันมาทีหลังแล้วโอ้ยเริ่มแสบแล้วเชื่อแล้วแหละว่าอร่อยกินแล้วอร่อยต้องทำไงต้องทำอย่างนี้หรอทำอย่างนี้หรอไม่ต้องยกมือโตเลยถ้าอร่อยกว่ายกมือได้หนักตัวหนักเกินชอบกินส้มตำชอบพี สวัสดีครับผมเฟิร์สปิยกูลเสาหินอินฟลูเอนเซอร์แลกเปลี่ยนรหัส001จากบ้านพีสตูเฟ่สตาร์ติ้งครับวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำกิจกรรมสนุกๆ กับโชว์ไลฟ์สไตล์สุดพิเศษของตัวเองนะครับกับช่องอินฟลูดักชั่นในรายการอินฟลูเอนเซอร์เอ็กเชนจ์นะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับแล้วกิจกรรมวันนี้เราจะไปแย่อย่างดีครับได้ข่าวว่าเฟิร์สนี่เป็นหนุ่มเหนือใช่ไหมแมนครับเออแบบเคยกินแบบอาหารภาคอีสานภาคใต้อย่างงี้นะเกยครับเกยเอองั้นวันนี้เดี๋ยวจะพาไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการกินของภาคอีสานและภาคใต้วันนี้จะพากินอะไรแซ่บๆชอบกินอะไรแซ่บๆมั้ยชอบขนาดเลยครับปกตินี่กินรสจัดขนาดกินส้มตำไก่ย่างนี่โหพริก10เม็ดพุ่นน่ะจริงเหรอจริงเอออ่ะงั้นวันนี้ทีมงานขอมีมิชชั่นให้เฟิร์สคือกินของแซ่บแต่ว่าห้ามกินน้ำไหวไหมโอ้ยสบายมากเรื่องของกินนี่เฟิร์สรับคำท้าอยู่แล้วครับงั้นไปกันเลยไหมครับไปกันเลยจ้าไปกันเลย Let's go ถ้าผมมีบ้านผมก็อยากเลี้ยงอย่างนี้เหมือนกันครับอุ้ยดูตัวนี้เข้าไปกินในถาดเลยน้องเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างๆดีกว่าวิวข้างนอกดีมากตรงนี้วิวดีมากน่าถ่ายรูปนี่ได้รูปละวันนี้แต่บรรยากาศดีตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับเฟิร์สกิวเราอยู่ในทุ่งสวรรณาตอนนี้ก็มีคลองแสนแสบไม่ใช่เขาเรียกว่าคลองอะไรอ่ะตรงนี้ใช่ใช่เหรอพี่พูดไปเรื่อยนะเนี่ยใช่ด้วย หน้าร้านเขาก็จะอยู่ตรงนี้เลยเผื่อใครที่ตามมากินนะครับชื่อร้านว่าอาหารใต้เมืองภูเก็ตบายเป้ครับร้านเปิด10:30ก็ลองมาแวะโทรติดต่อร้านมาก่อนก็ได้ครับว่าร้านเปิดไหมสะดวกว่างหรือเปล่าตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านอาหารใต้เมืองภูเก็ตบายเป้แล้วนะครับร้านนี้เป็นร้านอาหารแรกที่เฟิร์สต้องมากินนะครับผมแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าทีมงานจะสั่งทุกอย่างใส่พริกทั้งหมดไม่กลัวแต่ว่าพี่เฟิร์สอย่าลืมนะวันนี้เรามีมิชชั่นว่าห้ามกินน้ำเด็ดขาดตอนนี้ทีมงานเก็บน้ำเนี่ยเดี๋ยวในคอเดี๋ยวจะสูบน้ำออกด้วย น้ำตรงนี้ก็ห้ามใช่โอเคออกไปเลยเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเดี๋ยววันนี้ทีมงานสั่งอะไรที่เฟิร์สกินบ้างได้ครับแต่เขาว่าอาหารใต้นี่ร้อนแรงแล้วก็รสจัดมากๆครับผมก็ตื่นเต้นมากๆรอกินไม่ไหวแล้วครับหิวมากเลยแม่ครบแล้วนะครับตอนนี้อาหารน่ากินมากอันนี้เป็นมะเขือยาวผัดกุ้งสับแล้วก็เมนูที่2เป็นกุ้งสับคั่วเคยเค็มนะครับผมแล้วก็เมนูที่3เป็นขนมจีนแกงไตปลากะทิครับผมขนมจีนแกงไตปลากะทินะครับหน้าตาน่ากินมากได้ข่าวว่าพี่เฟิร์สกินสตอไม่เต็ม เริ่มเห็นละแต่เขาบอกว่าแกงไตปลาที่นี่คือแบบใส่ผักเยอะกว่าที่อื่นแล้วก็น้ำมันจะข้นกว่าที่อื่นครับดูสีเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่ามีกะทิครับผมมาบั๊มบั๊มเรามีสตอยังนะเออยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นกะเนียนละพี่ๆบอกว่าอยากให้ลองหัดกินสตอนะครับคำหนึ่งได้ผมเพื่อนหยอกเล่นไปหยอกเลย
กินข้าวกันครับไม่อ่ะอร่อยรู้สึกว่าน้ำแกงเขาแบบอร่อยเข้มข้นมากครับนัวมากเพราะว่าอาจจะด้วยความที่เป็นกะทิอร่อยมากนัวแบบดีเลยครับแสดงว่ายังไม่เผ็ดป่ะเนี่ยไม่เผ็ดเลยสักนิดนี่ครับมีเพียงมีผักดองมีพริกสดกับอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรดองดองหัวใช้เท้าหัวใช้เท้าผักกัดดองด้วยมีพริกแห้งด้วยแบบเฮ้ยเราต้องมีหนึ่งคำที่แบบเรากินครบแล้วแบบได้เลยครับครั้งแรกของการกินสตอเป็นยังไงพี่เฟิร์นจริงคิดว่าแย่กว่านั้นแบบเหมือนเฟิร์สเคยกินสตอตอนไปเที่ยวที่ภูเก็ตมั้งครับรู้สึกว่ามันกลิ่นแรงกว่านี้อาจจะเพราะน้ำแกงไตปลามันกบกลิ่นไปด้วยเฟิร์สว่ามันแบบมันดับกลิ่นแรงของสตอแล้วรู้สึกว่ามันกินกับสตอแล้วมันเข้ากันนะครับโอเคพริกใหญ่มากรู้เลยว่ารักกันขนาดไหนไปครับคำที่สองสบายมากครับโอ้ส้มตำต้องสั่งครับมาแล้วมาแล้วใช่ไหมพริกแห้งมันมาทีหลังแล้วโอ้ยเริ่มแสบแล้วโอเคครับงั้นไปกันต่อเลยดีกว่าโอ้มันเผ็ดทีหลังอ่ะมาละเหงื่อเริ่มมาเหงื่อเริ่มตกละเศร้าก็ได้พี่ถ้ามากินแบบมีความสุขเผ็ดมากค่ะนี่พี่ทีมงานไม่ได้กินนั่งดูเฟิร์สกินคนเดียวว่ะแล้วถ้าเราจะพูดว่ามื้อนี้แบบอาหารเผ็ดมากเนี่ยภาษาเหนือพูดยังไงเผ็ดขนาดอีกับเมาะขนาดนี่พี่อร่อยครับต่อไปรู้สึกว่าอันนี้น่าจะไม่ค่อยเผ็ดมะเขือยาวผัดกุ้งสับนะครับผมเป็นเมนูถัดไปตักไปเลยพี่ใครจะไปกลัวก็แค่พริกเองเผ็ดกว่าพริกก็เฟิร์สนี่แหละครับไปแล้วครับอร่อยยังไงเผ็ดด้วยหวานคำแรกหวานตามมาแบบเค็มนิดๆแล้วก็มีพริกเพราะว่ากัดพริกไปเลยกลมกล่อมเลยครับทุกรสชาติกุ้งผัดกุ้งสับผัดเคยเค็มแสดงว่ายังไม่เค็มใช่ไหมเพราะว่าเคยเค็มเล่นอะไรเล่นมันใจอย่าไปอายอย่าไปเขินไปครับคำที่สามเพิ่งรู้ว่ามันมีกะปิแต่แบบถ้าไม่บอกคือไม่รู้เลยว่ามันมีกะปิรสชาติบอกไม่ถูกมันแบบหวานๆนุ่มๆอร่อยโอเคสรุปว่าฟิลฟิลคืออร่อยภาพรวมคืออร่อยร้านนี้อะไรที่สุดคะในสามเมนูเฟิร์นให้ที่สุดเลยแกงไตปลาเฟิร์นว่าแบบอร่อยที่สุดละตั้งแต่ที่เฟิร์นแบบกินมาอันนี้ไม่ได้อวยเลยนะครับรู้สึกมันเข้มข้นแบบนัวจริงๆอยากให้มาลองกันนะดีมากคิดว่าทุกคนน่าจะยังไม่เคยกินมาแต่ใช่ครับต้องลองที่นี่ได้ที่ไหนคะที่อาหารใต้เมืองภูเก็ตบายเป้ครับผมอยู่ตรงย่านทองหล่อนะครับผมเดี๋ยวเราขอตัวไปกินกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันร้านต่อไปนะครับบ๊ายบายคิวดีมาก ตอนนี้เราก็มาอยู่ร้านที่2แล้วนะครับผมชื่อร้านว่าลาบตาปุกนะครับเป็นร้านอีสานนะครับผมร้านอยู่ที่เสนานิคมครับผมใครที่อยู่แถวนี้มาแวะกินได้ไม่เมื่อกี้พี่เห็นแบบว่าเฟิร์สบอกว่าอาหารใต้มันชิลชิลใช่เบเบเบเดี๋ยวเรามาดูการของจริงเป็นยังไงครับกินกาแฟเมื่อเช้ายังไม่ได้กินกาแฟแล้วเฟิร์สเป็นคนที่ติดกาแฟมากติดกาแฟหรือติดแก้วแล้วไม่เคยจีบเลยไม่ได้โดนจีบเคยแต่โดนจีบไหนก่อนกินกาแฟเป็นไงกินหลังกินเป็นไงหลังกินกินแล้วยังไม่ได้กลืนเลยนะยังอมอยู่ในปากเลยเดี๋ยวเรามารอดูนะครับว่าหน้าตาอาหารของความเผ็ดจะเป็นยังไงอ
ครบแล้วนะครับตอนนี้มีข้อหมูย่างแล้วก็ยำเนื้อน่องลายแล้วก็อันนี้เขาเนื้อย่างเนื้อย่างแล้วก็ตำเส้นเล็กกุ้งสดตำปูปลาแต่ละอันคือแซ่บๆทั้งนั้นดูจากสีเข้มมากเข้มกว่าเมื่อเช้าอีกโหขนาดพิมพ์ยังแบบพีกอ่ะดูพีกดิอร่อยไม่เห็นเผ็ดเลยพี่ก็กินเลยย่างเผ็ดกี่โมงเฮ้ยปากมันแบบขุมสมบัติตำปูปลานะครับพริก100เม็ดรู้ก็หมดทำไมดีถึงไหมยังไม่ค่อยยังไม่มาพริกแห้งเดี๋ยวมาแน่เริ่มละยำเส้นเล็กดีกว่ามามีกุ้งด้วยนะยำเส้นเล็กอ่ะมีกุ้งด้วยกุ้งสดคำโตโตไปอร่อยมากอร่อยต่อไปยำเนื้อน่องลายอุ้ยอร่อยอ่ะอุ้ยแสงออกปากแสงออกปากเลยอ่ะพี่ยาแสงออกปากเฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรอร่อยมากจริงเหรอจริงๆมาคอหมูย่างบ้างพิสูจน์ละตัวเนี้ยคอมพีทละโอ้ยรอบนี้ตักอีกเยอะด้วยพริกมาเยอะๆเลยเราเป็นคนแซ่บๆกินอะไรก็ต้องมีพริกมีอะไรเนื้อย่างกับส้มตำปูปลานะครับระวังผมรู้เชื่อแล้วแหละว่าอร่อยกินแล้วอร่อยต้องทำไงต้องทำนี้แบบทำนี้แบบไม่มันต้องยกขึ้นโต๊ะเลยถ้าอร่อยหมดยกไม่ได้หนักโต๊ะหนักเกินงั้นถ้าไหนอร่อยสุดยกจานนั้นอร่อยหมดเลยชอบมันนี้ชอบกินส้มตำชอบพี่เดี๋ยวพูดจัดจัดเรื่องใหม่โอ้ยมาละมันเป็นพริกแห้งไงทุกคนเราชอบมากแบบร้านที่ใส่พริกแห้งเพราะว่าพริกสดมันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่พริกแห้งอ่ะคือ the bestถือว่าชิมครบเมนูแล้วแล้วก็ยอมกินน้ำได้ขอขอบคุณค่ะถือว่าวันนี้มีรอคำนี้มาตั้งนานถือว่าวันนี้มีสารคำสั่งเลยสั่งเสร็จแล้วกินครบทุกเมนูเหมือนเอาลูกเขาไปทรมานเผ็ดอ่ะเผ็ดนะแต่ว่าจิ้มช้อนเผ็ดแต่อร่อยเผ็ดสู้เผ็ดแต่สู้มันอร่อยครับวันนี้ก็พอได้ทำความรู้จักตัวตนของเฟิร์นมากขึ้นพอหอมปากหอมคอเนาะหวังว่า EP หน้าจะได้รู้จักเฟิร์นมากขึ้นก็รอติดตามนะครับว่ารายการ Influencer Exchange จะพาเฟิร์นไปทำอะไรต่อก็ต้องรอติดตามนะครับว่า EP หน้าจะพาไปแย่อย่างหรือว่าทุกคนอยากที่แย่อย่างก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เฟิร์นกับทีมงานในช่องได้นะครับแล้วก็ฝากโซเชียลมีเดียการติดตามของเฟิร์นด้วยได้จิว่า f.yampoo นะครับเดี๋ยวจะขึ้นทางนู้นนี่ฝากติดตามด้วยครับบ๊ายบายเฟิร์นป้ากับไมเนอร์